สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปงานพันไม้งามอารามสวนหลวงร.9นะคะซื้อบัตรผ่านเข้าประตู10บาทและแนะนำให้นั่งรถมาลัยที่พาทัวร์รอบสวนหลวงร.9ในราคา20บาทเองนะคะระหว่างทางเนี่ยอยากจะลงตรงไหนก็ได้ค่ะให้เก็บหางบัตรไว้ดีๆนะคะพอรถคันใหม่มาเนี่ยเราก็ขึ้นได้ตลอดเลยได้ยินคนที่นั่งรถมาด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่ามาทุกปีปีนี้เนี่ยดอกไม้น้อยกว่าปีก่อนนะแต่ว่าร้านค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงโควิดนะฮะมีแต่คนขายของฮะแต่เราดูแล้วก็ถือว่ายังโอเคนะคะมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากค่ะงานนี้เนี่ยเหมาะสำหรับสาวๆหรือคนที่ต้องการที่จะถ่ายรูปคู่กับดอกไม้นะคะรับรองว่าคุณสนุกได้ทั้งวันค่ะและอีกอย่างคือถ้าเราอยากจะไปซื้อดอกไม้ต้นไม้ก็มีให้เลือกซื้อเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะซุ้มอาหารก็เยอะมากค่ะโอเคจ้ะไม่พูดเยอะละเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศภายในกันไปนะคะยืนเฉยๆเขาก็ปกงานนี้จัดระหว่างวันที่1ถึง10ธันวานะฮะไปสักประมาณ4โมงเย็นเนี่ยกำลังดีไม่ร้อนค่ะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย